ค่อนข้างระหว่างจังหวัดบึงกาฬและแขวงโพธิคำไซซึ่งจะเป็น
ผลให้เศรษฐกิจของไทยและสปลาวเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่และการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทั้งสองฝั่งท่านผู้เกียรติทุกท่านครับผมขอขอบคุณรัฐบาลสปลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5ให้มีความคืบหน้าและเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของทั้งฝ่ายในวันนี้และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพและกำลังใจที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจในการทำงานเพื่อโครงการสำเร็จลุล่วงผมหวังเป็นยิ่งว่าการก่อสร้างแต่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดที่ก็คือภายในปีพ.ศ. 2024และเป็นของขวัญสำคัญให้กับชาวไทยกับชาวลาวได้ชื่นชมในโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสปลาวในปีพ.ศ. 2025สุดท้ายนี้รัฐบาลไทยจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสปลาวในการที่พัฒนาความสัมพันธ์ไทยลาวให้มีความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศขอบคุณครับและขอขอบใจขอบคุณท่านเข้าสู่การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปนะครับ